ครับสวัสดีครับวันนี้มิตรรักแฟนมวยทุกท่านครับข้อมูลฟอร์มหลังศึกมวยไทยเจ็ดสีวันอาทิตย์ที่13 กันยายน 2563ครับจัดโดยทีมงานเดิมนะทีมงานเกียรติเพชรคู่มวยวันนี้นะครับก็เปิดหัวด้วยมวยรอบปูนเสือครั้งที่20ครับฉลามเสือนายกเอท่าศาลาเจอกับบัลลังก์ทรัพย์สอสลัดชีพแล้วก็คู่2ศักดิ์เล็กเกียรติเพชรเดชะครับเจอกับทางหยกคีรีทีเอ็นมวยไทยยิมแล้วก็คู่ที่3ครับเหนือธรณีสามชัยวิเศษสุขนะครับหรือว่าเจ้าแบทแมนนะครับเจอกับ10 แสนเครื่องครัวเทอร์โบชาร์กแล้วก็คู่เอกครับฉลามพลันชัยเจอกับวิวเพชรโกศลแถมให้อีกคู่ครับคู่ที่5ไฝพิฆาตอันสุขุมวิทเจอกับสตาร์บอยสมศักดิ์72ก่อมาที่คู่ที่1นะครับคู่ที่1เปิดหัวด้วยมวยรอบปูนเสือครั้งที่20ครับฉลามเสือนายกเอทศาลามุมแดงครับหรือว่าเจ้าฉลามขาวอบต.สาโรจน์มวยจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับซ้อมที่ค่ายสอโชคมีชัยเป็นมวยเข่าครับเชิงไม่มีเปิดเกมต่อยหมัดเนี่ยถ้าเข้าไปปั้มตีเนี่ยต้องบอกว่ามีความแข็งแกร่งครับแล้วก็เป็นมวยบู๊นะสามารถดันได้ยัน5ยกเลยถ้าเดินติดๆเนี่ยจะดีมากๆเลยนะครับสำหรับมวยตัวนี้ผลงานของเขานะครับก็แพ้สระหวานสิทธิ์จาเทิดครับที่ลุมพินีน่าจะประมาณปี62แล้วแล้วก็แพ้น็อกชัยชนะแปะมินบุรีนะครับที่อ้อมน้อยก็ปี62เหมือนกันประมาณเดือนกันยายนนะครับแล้วก็มาแพ้นี่แหละมาแพ้เจ้าบัลลังก์ทรัพย์สอสลัดชีพนี่แหละครับที่ช่อง7นะครับแล้วก็มาชนะคะแนนเจ้าขาวสดสิทธิ์รอดเสือนะครับที่ช่อง7เหมือนกันส่วนคู่ต่อสู้นะครับบัลลังก์ทรัพย์สอสลัดชีพหรือว่าเจ้าลูกกรอกน้อยต่ออิทธิพรครับมวยจากจังหวัดอุดรซ้อมที่ค่ายสอสลัดชีพครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องตีหน้าดีตีนี่เร็วมากนะครับต้องบอกว่าตีเร็วมีหมัดมีศอกอาวุธคมหลากหลายครับสมองมวยเนี่ยน่าจะดีกว่าแหละเหลี่ยมๆดีกว่าเพราะว่ามันเป็นมวยบู๊กับมวยฝีมือนะครับก็ผลงานของเขาครับชนะน็อกนพก้าวจิตเมืองนนท์นะครับแล้วก็ชนะคะแนนฉลามเสือนายกเอท่าศาลานะครับที่บิ๊กหมอชิดนี่แหละแล้วก็มาแพ้น็อกซันแบกบูมเด็กเซียนครับก็เพิ่งแพ้ไปเลยในน่าจะอาทิตย์ก่อนๆเนี่ยแพ้ซันแบ็กไปนะครับก็ต้องบอกว่าพลิกล็อกพอสมควรในไฟนั้นคู่ที่2ครับศักดิ์เล็กเกียรติเพชรเดชะครับเจอกับทางหยกคีรีทีเอ็นมวยไทยก็พูดถึงศักดิ์เล็กกันก่อนครับศักดิ์เล็กเนี่ยเป็นมวยจากพัทลุงครับมวยเข่าอาชีพครับตีเหนียวแน่นครับลูกยัดไส้นี่เป็นทีเด็ดนะผมว่าแล้วก็มีหมัดมีศอกบู๊ดุดันนะครับสามารถเดินได้ยัน5ยกเลยสำหรับผลงานของเขานะครับแพ้คะแนนโดมทองลูกเจ้าพ่อลงต้มนะครับที่ลุมพินีแล้วก็แพ้คะแนนยอดพยัคฆ์สจเล็กเมืองนนท์นะครับที่วิก7สีนี่แหละตอนนั้นก็ชิงแชมป์รุ่นปลายเวทครับช่อง7สีแล้วก็มาผลงานล่าสุดชนะคะแนนเพชรน้ำงามเกียรติพันธมิตรครับที่เวทีมวยราชดำเนินครับวันที่17กุมภาพันธ์ส่วนหยกคีรีเองนะครับหยกคีรีทีเอ็นมวยไทยยิมหรือว่าเจ้าเพชรธวัชพุ่มพันม่วงครับก็เป็นมวยจากจังหวัดสุรินทร์มวยเข่าแข็งแรงครับเตะต่อยแรงนะครับมีลูกปั้มมัดปัดตีเนี่ยเก๋าเกมนะครับแล้วก็ดูท่าจะเก๋าเกมกว่าเจ้าศักดิ์เล็กด้วยซ้ำผลงานของเขานะครับแพ้คะแนนฉลามขาวนายกเอท่าศาลานะครับที่ช่อง7สีแล้วก็มาชนะคะแนนเพชรดำสิทธิ์ครูไทยที่ช่อง7สีนะครับมาชนะคะแนนมเหสวนเอกเมืองนนท์ที่ลุมพินีครับถ้าตัวไหนที่ต่อยลุมพินีมาแสดงว่าหายไปนานนะครับหายไปนานหายไปตั้งแต่ช่วงโควิดเลยต้องมาติดตามดูผลงานวันนี้เลยครับอีกหนึ่งคู่ไฮไลท์ครับเหนือธรณีสามชัยวิเศษสุขครับเจอกับ10 แสนเครื่องครัวเทอร์โบชาร์กครับมาดูฟอร์มของเหนือธรณีก่อนนะครับเหนือธรณีสามชัยวิเศษสุขครับหรือว่าเหนือธรณีเดียเกียรติเพชรโอ้โหห้อยชื่อมาอย่างนี้ครับเกียรติเพชรทีมงานผู้จัดครับก็เป็นมวยจากจังหวัดอุบลนะครับซ้อมที่ราชามวยไทยฝีมือนี่ครบเครื่องดักเตะต่อยฟันศอกคว้างหน้าดักแทงนะครับก็ต่อยแรงนะครับเตะแรงฟอร์มของเขานะครับชนะน็อกจอมโหดชอเกตวีนาที่ลุมพินีนะครับแล้วก็มาชนะคะแนนสักน้อย MU เดนที่ลุมพินีเหมือนกันตอนนั้นชิงแชมป์ว่างนะครับชิงแชมป์ว่างของเวทีมวยลุมพินีแล้วก็มาชนะคะแนนรุ่งแสงตะวันนะครับที่ช่อง7นะครับแล้วก็ไฟล่าสุดนี่เลยครับไฟนี้นี่ผมได้ไปดูกับตัวเองเลยนะไฟนี้ก็ถือว่าสนุกครับแล้วก็โชว์ความ
เหนือนะครับโชว์ความเหนือเบียดออกมานะครับจนเป็นฝ่ายชนะได้ไปนั้นก็ชนะ2คมบางกอกอารยนะครับที่เวทีมวยอตก.ครับก็คู่ชกของเขานะครับ10แสนเครื่องครัวเทอร์โบชาร์กนะครับหรือว่าเจ้า10แสนสแก่นแก้วครับมวยจากจังหวัดสกลนครก็เป็นมวยเข่านะครับก็มีลูกปั้มนะครับลูกรัดตีแทงยัดไส้นะครับมีหมัดมีศอกบู๊ไปปลายนะครับแล้วก็เป็นมวยแข็งแรงผลงานของเขาครับชนะคะแนนบินพรัญชัยนะครับที่ลุมพินีแล้วก็ชนะคะแนนศิวกรเกียรติเจริญชัยที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็มาแพ้ศิวกรนะครับให้ศิวกรแก้มือได้นะครับช่วงปลายปีที่แล้วนะครับที่ลุมพินีแล้วก็มาชนะศิวกรอีกนะครับเอาละครับมาถึงคู่เอกนะครับฉลามพรัญชัยเจอวิวเพชรโกศลครับไปดูทางฉลามพรัญชัยก่อนนะครับก็ฉลามพรัญชัยหรือว่าเจ้าฉลามขาวเกียรติเฉลิมภพนะครับมีดีกรีเป็นแชมป์ลุมพินีนะครับก็ต้องบอกว่าแชมป์ชนแชมป์ครับคู่นี้นะครับฉลามพรัญชัยเคยชนะมาครับก็เป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมเปิดเกมนะครับขวางหน้าค้ำแทงเตะต่อยหมัดแรงปั้มตีนะต้องบอกว่าแข็งแกร่งผลงานของเขานะครับก็แพ้เขียวยักษ์จิตเมืองนนท์นะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็มาชนะคะแนนมงคลชัยโชคทวีอ้อยนะครับที่ราชดำเนินมาชนะช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อยที่ภูเก็ตแล้วก็มาชนะคะแนนวิวเพชรโกศลที่ลุมพินีก็เป็นศึกใหญ่นะครับก่อนที่จะจากกันไปในช่วงนั้นนะครับเพราะโควิดมาดูวิวเพชรโกศลครับหรือว่าน้องวิวสอพพานารายครับเป็นมวยจากจังหวัดจันทบุรีครับก็เป็นมวยฝีมือครับครบเครื่องนะครับเข่าก็ได้ครับนอกก็ได้ในก็ดีแข็งแกร่งครับต้องบอกว่าเหลี่ยมเชิงเนี่ยดูจะดีกว่านิดฟอร์มของเขานะครับก็ชนะเพชรรุ่งสิทธิ์นายกไก่8ริ้วครับที่จังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็มาชนะคะแนนกล้าศึกเพชรจินดาที่ช่อง7นะครับไปนั้นเป็นไฟชิงแชมป์นะแล้วก็มาแพ้คะแนนฉลามพรัญชัยครับที่ลุมพินีแล้วก็มาชนะคะแนนคมประตักสินบีมวยไทยที่ช่อง7นะครับคู่นี้นะครับต้องบอกว่าแชมป์จนแชมป์ลุมพินีเจอแชมป์ช่อง7ครับจะเป็นยังไงต้องไปติดตามกันเลยแถมนะครับแถมเลยไฝพิฆาตอันสุขุมวิทนะครับหรือว่าไฝพิฆาตสิทธิ์บุญมามวยจากจังหวัดยโสธรนะครับเจอกับสตาร์บอยสมศักดิ์72ไปดูฟอร์มของไฝพิฆาตกันก่อนนะครับไฝพิฆาตเนี่ยชนะน็อกเพชรปิยะเพชรเจริญมาที่ลุมพินีแล้วก็มาแพ้คะแนนเพชรลีลา MU เด่นนะครับที่จังหวัดนนทบุรีนะครับหรือว่าที่เวทีมวยอตก.นั่นเองส่วนสตาร์บอยครับสตาร์บอยสมศักดิ์72นะครับหรือว่าวันมีโชคดาบหาดยิมครับก็ผลงานของเขาชนะคะแนนสุดสาครสิทธิ์นายกโมดแล้วก็มาชนะน็อกนะครับยอดแสนเชิงสิทธิ์แสนเชิงครับที่จังหวัดชัยภูมิก็ปิดท้ายนะครับกันด้วยเรทช่อง7สีนะตอนนี้คู่ที่1ก็ฉลามเสือต่อ118ครับแล้วก็คู่ที่2นี่เสมอสักเล็กคู่ที่3ครับเหนือธรณีต่อ118ส่วนคู่ที่4คู่เอกครับฉลามต่อ54ประมาณนี้นะครับสำหรับเรทราคาฟอร์มการชกแล้วก็ผลการชั่งน้ำหนักที่ผมเก็บมาฝากเพื่อนๆกันเอาเป็นว่าไปเตรียมดูมวยกันได้เลยวันนี้ผมก็จะนั่งดูอยู่บ้านแหละก่อนที่จะออกไปอตก.เย็นนี้นะครับช่อง7ไปไม่ได้เขายังไม่ให้คนเข้าเดี๋ยวก็ถ้าใครไปอตก.ก็คงเจอกันแล้วครับวันนี้เดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับ